พ่อเขาอ่ะได้พกมีดไหมเราก็บอกว่ามีค่ะคือท่านอ่ะมีมีดพกอยู่ซึ่งถ้าจะตัดต้นกล้วยสามารถตัดได้เขาก็เลยพากันขึ้นไปค่ะโดยที่เย็นของเมื่อวานค่ะจะขึ้นไป4คนคือให้ขึ้นไปก่อนแล้วก็ตอนเช้ามาเราก็จะตามกันไปทีหลังก็ไปพบท่านค่ะตอนตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งก็ไปพบว่าท่านนอนอยู่ในมุ้งซึ่งเป็นถ้ำอะค่ะเป็นถ้ำแล้วก็มีระยะไว้อะค่ะซึ่งไม่ให้ท่านอะเข้าใกล้เลยนะคะท่านก็เดินตามไปเรื่อยๆค่ะช่วงนั้นกลางคืนกลางวันกลางวันค่ะกลางวันคือท่านเดินอยู่6วัน6คืนนะคะจนไปถึงจุดที่หน้าถ้ำที่ท่านอยู่นะคะเขาก็ชี้บอกว่าให้เดินตรงไปตรงนี้นะแล้วก็ให้อยู่ที่เนี่ยเดินไปตรงนี้มันจะมีถ้ำแล้วก็ให้อยู่ตรงนี้นะแล้วจะมีคนมารับพ่อก็มองไปที่ถ้ำพอหันมาท่านก็บอกว่าหายไปเลยไม่เจอตั้งแต่วินาทีแต่ว่าถ้ำนั้นอ่ะมันจะเป็นปางวัวปางควายของชาวบ้านเขาเก่าใช่ไหมไม่เก่าค่ะใหม่ๆเนี่ยค่ะแต่ว่าช่วงที่ท่านไปอยู่อ่ะเขาเอาวัวลงมาข้างล่างแล้วเขาก็เลยไม่ได้กลับขึ้นไปเจ้าของเขาอ่ะก็จะมีข้าวสารให้ขวดโค้กหนึ่งค่ะขวดลิตรอะค่ะแล้วก็จะมีหม้ออะไรให้หมดเลยถามพ่อไหมตอนที่ไปอยู่ในถ้ำแล้วทำไมไม่เดินหาทางเดินออกมาถามแล้วค่ะท่านก็เดินแล้วค่ะแต่ท่านเดินแบบกลับมาไม่เป็นอ่ะท่านก็พยายามทำหักไม้ตัดต้นไม้อะไรไว้อะค่ะท่านอะออกจากตรงนั้นอะคือไป4วันแล้วคือท่านพยายามหาแล้วก็หาทางออกไม่เจอตรงทงอ่ะมันต้องตัดเส้นขึ้นไปซึ่งมันเป็นทางชันมากท่านก็เลยจะอาศัยเลาะมาตรงชายเขาตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินไปไหนค่ะท่านก็เดินไปเรื่อยๆค่ะคือกะเอาแล้วท่านบอกว่าท่านกะไม่ถูกจนเดินไปแล้วก็จะเจอผู้ชาย2คนนู่นน่ะเดินไปนู่นเลยเขานู่นข้ามหมู่บ้านไปเกือบ20โลให้รอนู่นเราก็การเดินไปข้ามปากปากกล้วยเดินไปได้ครึ่งทางพี่ใหญ่ลงมาเถอะถ้าไปจริงๆก็จะมีคนพาไปนะคือไปคือถ้าเดินไปก็พี่จะมีร่างกายแต่ว่าทางมันไม่ใช่แบบเขารูปแรกที่เราขึ้นอ่ะมันแล้วมันไม่มีโขดหินมันเป็นทางทรายทางดินก็เป็นแค่เหมือนขั้นดินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเนี่ยโอกาสว่าพระอีกหรอหลงมายังไงอ่ะครับนี่ผมก็บ่ฮู้เด้เนี่ยแล้วหลวงตาเดินมายังไงฮะผมมาหลวงพี่นาได้อีขึ้นน้ําบาปาไงแล้วอีขึ้นบนท่าบักทงอ่ะหลวงพี่นาได้เดินขึ้นก้อนผมเลยครับผมไปบ่ไหวผมแผะซ้ายมาเลยเจอตันนี่ตันแม่นบ่เจอตันบ่เจอใครบ่ตอนหลวงตาเดินมาเจอใครบ้างมั้ยผมก็บ่ฮู้ช่วงนั้นแล้วมีใครเดินมากับหลวงตาบ้างมั้ยเดี๋ยวบ่ได้โดนมีแต่ทางแปลงจู่ผมก็เดินตามทางย่างเดียวซ้ายก็คือแม่นทางในเส้นเก่าเลยว่าสงสัยน่ะคนเฮาแสดงว่าบ่ได้ขึ้นเดี๋ยวดูเว้ยพ่นน้ำมาป่าพ่นเดี๋ยวบ่เอาเลยเดินทางซ้ายมือล็อกแค่ซ้ายมาเลยซ้ายว่าอีโรงบ้านเฮาเนาะหลวงตาเจอใครมั้ยเจอคนมั้ยบ่เจอใครเจอคนครับไม่เจอคนเลยแล้วหลวงตาไปใช้ชีวิตอยู่ยังไงอ่ะที่ผ่านมาครับต้มหยกกล้วยครับหยกกล้วยหัวปียอดวายยอดวายมีเด้อมีเด้อมีโมกไอ้ดอกก็ทิ้งไม่หลายหมดแล้วมีข้าวแล้วมีข้าวที่เราไอ้ดอกอ่ะข้าวที่กินข้าวก็บ่ได้กินข้าวก็แล้วแล้วได้กินข้าวกินอะไรมั้ยข้าวสารโยควดโคกนึงไหนถ้ำไหนดิอยู่ในถ้ำเหรอครับครับพองไอ้แล้วลงไปได้ไงถ้ำแล้วไปไหนมีใครพาไปบ่มีคนบอกมีคนบอกเออ2คนคราวนี้มีไปขอพระเหลืองเก็บไว้หน่อยพักอีหวีถ้ำอยู่ถ้ำให้ผมหน่อยโอเคแล้วคนบอกนั้นมันเลยบ่พาไปวัดแล้วบ่บอกเขาว่าพาผมไปบ้านได้บ่พาไงคนจังบ่เลยบ่แม่นคนครับนั้นบ่คนให้ลงไปในถ้ำนี่เขาบอกงั้นเด้ฟังฟังเสียงหมอบอกเลยที่เข้าชี้ทางบ่ว่าให้เดินตามทางไป2คนเด้ถ้ำผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชาย2คนอายุเยอะยังอายุก็ประมาณ40กว่าเขาบอกหลวงตาว่าไงครับให้เดินตามทางไปหักอีหมีถ้ำแล้วอีหมีข้าวสาดอยู่อ๋อเขาบอกให้หลวงตาเดินตามทางบอกว่าข้างหน้ามีถ้ำมีข้าวสารอยู่
แล้วเจอเขากี่ครั้งผู้ชายสองคนเนี้ยครั้งเดียวครั้งเดียวใส่ชุดใส่เสื้อผ้ายังไงสีดำใส่สีดำเป็นคล้ายๆนั่งนะผมยาวเหรอใช่ไหมผมยาวปลาไหลผมยาวผู้ชายผมยาวปลาไหลสองเลยทั้งสองเลยสองคนเลยเหรอผู้ชายผมยาวสองคนเลยนุ่นผู้ชายสองคนนั้นหน้าตาคือเป็นผมชุดดำมัดเลี่ยมเผานะชุดเขานุ่งวะเลี่ยมคือไอ้นั่งยางเนี้ยเลิกครั้งที่สองนี้ย้อนกลับมาไทยทีนี้เดินไปแล้วเดินไปแล้วไปนอนมาที่นอนหายใจได้ครับเขามาสักครั้งนี้ได้แล้วเมื่อกี้ไฟอ่อนหน้าตาไม่ได้ด้วยหน้าตาไปทีนึงเรียบบ้าไปสั่งหลังว่าหน้าตาแดงว่ารอคือคนนี้ก็ทำคนนี้บ้านเขาลองกว่าได้มันตามนี่บางที่ใครอีบ่ให้ใครพูดตามด้วยอีบ่ให้ใครพูดใครเห็นนี้หลวงตาไม่เห็นเขาอีนำเขาไปริ้วมันสูงไหมถ้ำมันสูงไหมเขาจะขึ้นกันสูงไม่แล้วมองลงมาเห็นข้างล่างปะเห็นแต่ป้าได้เข้าอย่างนี้ละบ่มองบ่เห็นหลังคาบ้านคนครับหลังคาห้างให้ห้างส่วนเขาของอันนี้แล้วนะครับของที่เราเดินนี้ที่ท่านที่ลงมาถึงนี่ตามหาเป็นเดือนอีกนานไหมต้องไปทำระหว่างที่อยู่ในถ้ำคิดไหมครับว่าเมื่อไหร่น้อจะมีคนมาเจอหลวงตาคิดทุกวันคิดทุกวันกลางคืนนอนไม่หลับก็นั่งอยู่ในมุ้งก็สวดมนต์ไหมสวดมีผีป่ะดันขึ้นตรงนั้นเลยต้องใหญ่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